สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็จะไปพูดถึงประเด็นที่สำคัญกันในหัวข้อที่ว่ากองทัพของยูเครนนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างสำหรับการรุกโต้ตอบกลับในสัปดาห์นี้ครับนอกจากนี้เรายังจะไปติดตามข่าวอื่นๆซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับภาพรวมการสู้รบในยูเครนณขณะนี้กองทัพของรัสเซียนั้นก็พยายามที่จะตึงกำลังของทางยูเครนให้อยู่ในบริเวณทางด้านตอนเหนือของประเทศโดยเฉพาะการรบในพื้นที่คามินากองทัพของรัสเซียนั้นได้พยายามส่งกองกำลังออกมาสู้รบกับกองทัพยูเครนในด้านนี้เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองไรมานครับแต่อย่างไรก็ตามกองทัพของยูเครนก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งรับในบริเวณนี้อยู่แล้วจึงเกิดการปะทะกันขึ้นอย่างหนักและสามารถขับไล่การโจมตีของทางรัสเซียในทางด้านนี้ได้ครับถัดลงมาทางด้านใต้เล็กน้อยที่เมืองบิโลโฮลิฟกานั้นในบริเวณนี้กองทัพของรัสเซียก็พยายามโจมตีแนวตั้งรับของทางยูเครนเช่นกันซึ่งการรบกันนั้นก็ถือได้ว่ามีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องแต่ทางการของยูเครนนั้นก็ยังคงสามารถรักษาฐานที่มั่นในบริเวณนี้ได้อยู่ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของยูเครนกันบ้างนะครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็ได้ข่าวว่ามีความคืบหน้าสำหรับการรุกบริเวณทางด้านเมืองบักมุตโดยเฉพาะทางด้านใต้นะครับพวกเขานั้นสามารถเข้ายึดหมู่บ้านคริสชีฟยาและหมู่บ้านคูเดียมิฟกาได้เป็นผลสำเร็จครับซึ่งทางนี้เราก็คงต้องรอประมาณ2วันนะครับแผนที่ทางการทหารนั้นถึงจะทำการอัปเดตและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของกองทัพยูเครนที่พวกเขานั้นสามารถโอบล้อมกองทัพรัสเซียบริเวณปีกทางด้านใต้ของเมืองบักมุตได้สำเร็จครับส่วนการรบกันบริเวณทางด้านทิศเหนือของเมืองบักมุตนั้นกองทัพของยูเครนก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองเบอร์คิฟกาซึ่งตรงบริเวณนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของเมืองบักมุตอีกแห่งหนึ่งครับเพราะว่าหากทางการของยูเครนสามารถยึดจุดนี้ได้ก็จะสามารถนะครับตัดเส้นทางคมนาคมของทางรัสเซียที่จะส่งกำลังบำรุงมายังบริเวณเมืองบักมุตครับซึ่งการรบกันในเมืองบักมุตนั้นเราคงต้องรอข่าวการยืนยันกันอีกประมาณ2วันนะครับคุณผู้ชมและหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแอดมินก็จะนำข่าวสารเหล่านั้นมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบในภายหลังนะครับส่วนการรบกันทางด้านใต้ที่บริเวณภูมิภาคเคอร์ซอนนั้นทางการของยูเครนก็พยายามที่จะรุกหนักในบริเวณนี้โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การยึดเมืองเมลิโทโปและเมืองเบอร์เดียนะครับอย่างไรก็ตามเป้าหมายแรกที่ทางการของยูเครนจำเป็นต้องทำให้ได้ซะก่อนนั่นก็คือการยึดเมืองทุกมักครับซึ่งเมืองทุกมักนั้นก็มีระยะห่างจากแนวหน้าราวๆ25กิโลเมตรโดยทางการของรัสเซียนั้นได้นำกำลังมาวางไว้บริเวณนี้อย่างหนาแน่นโดยเฉพาะแนวป้องกันชั้นที่1และชั้นที่2นั้นมีกำลังพลรัสเซียเป็นจำนวนมากครับหากว่าทางการของยูเครนสามารถฝ่าแนวตั้งรับทั้ง2นี้มาได้โอกาสที่พวกเขานั้นจะสามารถยึดเมืองทุกมักได้ก็มีสูงครับเพราะว่าแนวรบที่3นั้นกองทัพของรัสเซียวางกำลังเอาไว้ในบริเวณนี้ไม่มากนักครับและถ้าในท้ายที่สุดแล้วกองทัพของยูเครนสามารถยึดเมืองทุกมักได้นี่ก็จะสามารถทำให้กองทัพของยูเครนนั้นสามารถประกาศชัยชนะได้เช่นกันครับต่อมานะครับคุณผู้ชมการรบในพื้นที่ของเคอร์ซอนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำอันโตนอฟกี้นั้นกองทัพของยูเครนก็พยายามที่จะเสริมกำลังเข้าไปยังแนวรบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องครับแต่ก็ถูกทางการของรัสเซียนั้นโจมตีอย่างหนักด้วยปืนใหญ่สนามนะครับจึงทำให้แนวรบทางด้านนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่2กรกฎาคมทหารราบของพวกเขาก็เสียชีวิตไป790นายรถถัง10คันยานเกราะ20คันรถขนส่งทางการทหาร22คันปืนใหญ่สนาม16กระบอกโดรน12ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง5ระบบและระบบป้องกันภัยทางอากาศ1ระบบครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าในระยะหลังมานี้กองทัพของยูเครนพวกเขาเน้นที่จะโจมตีปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียให้ได้มากๆนะครับและยอดรวมการสูญเสียปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียนั้นก็ปาเข้าไปแล้วเกินกว่า 4,000 กระบอกโดยในช่วงของการเริ่มต้นสงครามนั้นกองทัพรัสเซียมีปืนใหญ่สนามไว้ใช้งานราวๆ 6,000 กระบอกในยูเครนนะครับสิ่งนี้ถือได้ว่าจะทำให้กองทัพของยูเครนนั้นสามารถรุกได้อย่างปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
หากว่าพวกเขานั้นสามารถกำจัดปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียให้ได้มากๆครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รับทราบการรบในยูเครนกันไปแบบคร่าวๆแล้วทีนี้เราไปดูข่าวดีของทางยูเครนกันต่อเลยนะครับโดยรถรบทหารราบแบบ CV90 ของทางสวีเดนจำนวน50คันนั้นก็ได้เดินทางมาถึงประเทศยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและรถแบบนี้นะครับก็ได้ไปปรากฏตัวอยู่ในบริเวณสนามรบแถวๆดอนบัสส่วนในเมืองบักมุดเองก็มีการปรากฏตัวของยานเกราะชนิดนี้เช่นกันครับสำหรับเจ้ายานเกราะแบบ CV90 นั้นมันถือได้ว่าเป็นรถรบทหารราบที่มีอำนาจการยิงสูงนะครับเพราะว่าตัวรถนั้นติดตั้งอาวุธหลักเป็นปืนกลขนาด35 มิลลิเมตรบูทมาสเตอร์ออโต้แคนนอนมีความเร็วในการยิง200นัดต่อนาทีนอกจากนี้พวกมันยังสามารถขนฐานราบไปกับตัวรถได้ราวๆ 7-8 นายนะครับส่วนการจัดกำลังรบนั้นจะทำการส่งยานเกราะชนิดนี้จำนวน4คันต่อรถทั้ง1คันสำหรับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การรบครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับเราจะไปพูดถึงอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กองทัพของยูเครนนั้นสามารถทำการรบได้ในระยะยาวและมีโอกาสที่จะเอาชนะกองทัพรัสเซียได้นั่นก็คือการสนับสนุนจากประชาชนชาวยูเครนนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะไปดูรถสงครามทำมือหรือว่ารถแมดแม็กในยูเครนโดยเฉพาะรถแบบบักกี้นะครับโดยประชาชนชาวยูเครนส่วนหนึ่งพวกเขาได้ออกมาผลิตรถชนิดนี้เพื่อป้อนเข้ากองทัพยูเครนให้นำรถเหล่านี้นะครับไปทำการลาดตระเวนการค้นหาช่วยเหลือกู้ภัยหรือแม้กระทั่งบางคันนั้นจะได้รับการติดตั้งอาวุธไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่อสู้รถถังแบบสตังหน้าพีปืนไร้แรงสะท้อนแบบปลส.หรือว่าเครื่องยิงลูกระเบิดเอาไว้โจมตียานเกราะรถถังของทางรัสเซียได้อีกด้วยครับและด้วยความโดดเด่นในเรื่องของความคล่องตัวและความเร็วสูงซึ่งพวกมันนั้นก็สามารถทำความเร็วในภูมิประเทศได้ราวๆ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือได้ว่าเป็นความเร็วที่เร็วมากนะครับสำหรับการวิ่งไปบนพื้นดินที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าเป็นโคลนในยูเครนครับทั้งนี้ผู้ผลิตของทางยูเครนนั้นก็ได้ขายให้กองทัพพวกเขาในราคาถูกนะครับโดยรถแต่ละคันนั้นจะมีราคาอยู่ที่ราวๆ100,000 ถึง 300,000 บาทต่อคันแล้วแต่ออปชันในแต่ละคันครับทั้งนี้มันก็ถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึง3เท่าเลยทีเดียวส่วนการหาทุนและอะไหล่นั้นก็มาจากการบริจาคซะเป็นส่วนใหญ่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีรักชาติบวกกับการเป็นนักประดิษฐ์ของชาวยูเครนที่ได้สร้างสรรค์อาวุธทำมือออกมาให้กองทัพของตนเองได้ใช้ในช่วงเวลาที่คับขันครับซึ่งชาวยูเครนเองก็ได้แสดงออกมาให้ชาวโลกได้เห็นแล้วว่าพวกเขานั้นมีใจที่สู้นะครับมีใจที่จะสนับสนุนรัฐบาลของพวกเขาพวกเขาไม่ได้กลัวกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของทางรัสเซียและด้วยความสามัคคีกล้าหาญและมีความคิดสร้างสรรค์นี่เองแอดมินเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วกองทัพของยูเครนจะสามารถต่อสู้กับการรุกรานของทางรัสเซียได้อย่างแน่นอนครับซึ่งนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ